Check the mic and make sure it sound right, boys. สวัสดีครับพบกับดุ๊กนะครับกับช่อง No Name ครับใครหา SLK โฉม171อยู่คันนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับผมวันนี้ลุกมาพร้อมกับสปอร์ตตัวเล็กโรสเตอร์สวยๆ SK โฉม R171 คันนี้เนี่ยเป็นรถปี05นะเลขใหม่แค่ 57,000 ประวัติศูนย์ทุกระยะราคาพิเศษครับ 879,000 ไปชมกันครับผมว่าสวยขนาดไหนสมบูรณ์แบบยังไงครับคันนี้ก็เป็นเครื่อง 1,800 ซุปเปอร์ชาร์จเนาะ163แรงม้าเกียร์ออโต้5สปีดมาพร้อมโหมดสปอร์ตนะครับผมแล้วก็โหมดแมนนวลให้ดูสภาพแห้งๆเนียนๆนะครับของห้องเครื่องก็คันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับไม่ได้ใช้ก็เลยจะขายนะฮะโอเคไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักไม่มีพลิกความไม่มีจมน้ำอยู่แล้วตามสไตล์โนเนมของเราห้องเครื่องสวยๆเดี๋ยวไปดูรอบคันกันครับคันนี้ก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์เนาะสภาพโคมไฟใสๆแบบนี้เลยมีตัดหมอกหน้ามาให้แล้วก็คันนี้เนี่ยได้ชุดแต่ง SLK 55นะครับผมถ้าดูกันโดยรวมของบอดี้แล้วเนี่ยมันเหมือน McLaren SLR ย่อส่วนลงมานะครับเพราะจมูกมันคล้ายๆกันไฟหน้ามันคล้ายๆกันแต่มันทำไซส์ให้มันเล็กลงแล้วก็คนทั่วไปซื้อได้ง่ายไง SLR มันนับราคาออกมาตอนนั้นก็หลายสิบล้านแล้วก็เป็นรถจำกัดด้วยประเทศไทยก็น่าจะมีแค่คันหรือ2คันเกเรามาดูรถเราต่อสีดำสวยๆล้อ AMG เป็นล้อขอบ18นะครับยางหน้ายางหลังไม่เท่ากันหน้า225หลัง255ถัดมาเป็น Batch Compressor นะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกข้างระบบเปิดประทุนใช้งานได้ปกติสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูแน่นอนตอนนี้ขอถ่ายรอบคันกันก่อนไฟท้ายสวยๆนะครับแล้วก็มีวิ่งหลังมาให้ด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบตช์ SLK 55 AMG นะครับปลาย AMG แต่งออก4นะครับผมสวยงามครับสภาพคือใครเอาไปก็ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะฮะโอเคมาดูช่องเก็บของด้านหลังนะครับฝาปิดตัวนี้ถ้าจะเปิดประทุนเราก็ต้องปิดลงแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่เปิดประทุนใช่ไหมเราก็เอาขึ้นนะครับก็จะเก็บของได้มากขึ้นนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยที่ทุกเห็นนะฝาตัวเนี้ยมันจะมีกรอบบ้างอะไรบ้างแต่ว่าของคันนี้ก็คือสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มากๆเลยนะครับนี่สวยๆครับผมเดี๋ยวไปดูในรถกันครับเปิดเข้ามาก็จะพบกับการตกแต่งด้วยสีดำแล้วก็เป็นหนังแดงทั้งที่รถมันผ่านมาก็10กว่าขวบเนาะคือการดีไซน์ของรุ่นนี้เนี่ยก็ยังดูไม่ล้าสมัยยังสวยมากๆอยู่กระจกก็จะเป็นเฟรมเลสนะครับผมไม่มีขอบตามสไตล์สปอร์ตเนาะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านแล้วก็ด้วยความที่เป็นโรสเตอร์นะครับก็คือ2ที่นั่งแท้ๆเลยไม่มีเบาะเสริมด้านหลังนะเดี๋ยวไปนั่งในรถแล้วสตาร์ทกันดีกว่าครับร้อนสะใจจริงๆห้องกุญแจก็ก็เป็นน้ำเต้าแบบนี้นะฮะเสียไปเลยด้านข้างครับขออนุญาตสตาร์ทก่อนไม่ไหวแล้วฤดูร้อนน้อยนะครับโอเคเลขไม้57,000นะฮะไม่น้อยสภาพสวยแต่งรอบคันนะครับเข้ามาก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้หน้าเมนูต่างๆเนาะเพิ่มรถเสียงแล้วก็โทรศัพท์การเล็กๆนี่เป็นการโคซอนโทนนะถัดมาก็ตอนนี้ก็จะเป็นปัดน้ำฝนและไฟเลี้ยวนะครับการจิ๋วๆเนี่ยอันนี้ปรับพวงมาลัยนะครับขึ้นลงเข้าออกเครื่องเสียงเป็นทัชสกรีนเนาะเจ้าของเดิมก็เปลี่ยนตัวเก่าออกไปแล้วนะครับพอใช้งานง่ายขึ้นแอร์เป็น2โซนแบบนี้เกียร์5สปีดบวกลบได้ทั้งที่คันเกียร์แล้วก็ที่พวงมาลัยแพดเดิลชิฟของรุ่นนี้จะเป็นแป้นอยู่ด้านหลังอึ๊บไอ้ตรงนี้นะฮะเบรกมือเป็นแบบดึงๆแล้วก็ตัวนี้ปรับกระจกไฟฟ้านะครับผมซ้ายขวาเนาะอันนี้เลยเปิดประทุนเดี๋ยวดูเบาะคนนั่งก่อนว่ามันสวยจริงๆนะครับแล้วก็ช่องเก็บของเก็บ
หนานะครับก็จะเป็น CD changer นะฮะอ้าวคราวนี้ก็ที่ทุกคนอยากจะดูนะครับก็เฮ้ยมันเปิดประทุนเป็นยังไงดูเปิดหน่อยนะฮะให้ดูปุ่มเปิดประทุนก่อนนะครับนี่ๆๆดันลงมาด้านล่างเนี่ยอันนี้คือเปิดแล้วก็ข้างบนนี่คือปิดนะครับผมเดี๋ยวดูเปิดประทุนให้ดูครับผมเราก็จะไปเก็บข้างหลังแบบนี้นะครับผมแล้วก็กระจกข้างเนี่ยเขาก็จะขึ้นไว้ให้นะครับเพราะว่าถ้าเปิดประตูแล้วขับไปแล้วเราปิดกระจกข้างแบบนี้ตัวลมก็จะวิ่งผ่านมีมากวนๆตรงหัวนิดเดียวนะครับอ่ะไหนลองปิดสิถ้ากระจกขึ้นทุกบานก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับเสน่ห์ของเจ้านี่มันอยู่ที่มันเปิดปิดประทุนนี่แหละฮะบางท่านก็จะบอกโอ้ยมันจะได้ใช้เหรอนั่นนู่นนี่ถ้ามีไว้มันก็เท่ไงแล้วก็ตอนอากาศดีๆมันก็เปิดได้นะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของ SLK เลยนะ 879,000 สภาพสวยมากๆไม่ควรพลาดครับเดี๋ยวไปสรุปกันครับว่ามันเหมาะกับใครบ้างครับก็เรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับเจ้าตัวเล็กสุดหล่อคันนี้นะฮะ SLK นะครับได้ชุดแต่ง55รอบคันด้วยนะสวยๆเลยรถปี05เลขไมล์57ราคาแค่ 879,000 นะครับเครดิตดีก็จัดไฟแนนซ์ได้เยอะมากๆด้วยนะครับยังไงลองเช็คกันได้นะมาดูกันดีกว่ามันเหมาะใครบ้างใครหารถโฉมนี้หาสปอร์ตไซส์เล็กสภาพดีๆก็คันนี้เลยครับเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ๆไม่ไกลมากนะครับก็มีที่ใส่ของเพียงพอเนาะกรุงเทพพัทยากรุงเทพเขาใหญ่กรุงเทพหัวหินกำลังดีนั่งไป2คนสบายๆเห็นแบบนี้สปอร์ตแบบนี้ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องลูกนี้เกียร์ลูกนี้กับบอดี้ขนาดนี้เนี่ยมันแมชกันนะครับดูแลก็ไม่ได้ยุ่งยากช่างอู่นอกเพียบสำหรับเบนซ์หรือใครจะเข้าศูนย์ก็ได้นะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงก์ไลน์ด้านล่าง QR code ที่เราได้ขึ้นให้ไว้หรือแน่นอนครับด่วนที่สุดโทรมาได้เลยท้องแจมรอรับสายอยู่นะครับรับเทิร์นด้วยนะถ้าใครอยากเทิร์นรถคันที่บ้านนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามนะครับแล้วก็ถ้าใครจะดูรถใหม่รถอินสต็อกเข้าไปดูได้ที่เว็บ inoname.com นะครับช่วงนี้โควิดก็ยังอยู่กับเรานะครับยังไงพี่เพื่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเป็นห่วงทุกท่านสำหรับวันนี้ดูขอตัวก่อนแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับIt sound right, boy.